สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิโมเนนแอลแชนแนลเก็บคอพี่น้องเอ้ยเก็บคอแม่ซิโมนกะบ่ได้ในมาคุยอันสองสามสี่มือแล้วพี่น้องเอ้ยข้าจะอยากเฮ็ดแต่งานเวียกหลายโพดเวียกหลายๆกับขอบตากับแหล่แต๊ดแต่ว่าขอบตาแหล่ๆพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยู่ต่างแดนเฮ็ดงานอันในเลิกดึกเลิกค่ำหนูเนาะช่วยได้นอนกะพุ่นละเที่ยงคืนกะนอน4-5 ชั่วโมงกะไปเฮ็ดงานแต่เช้าอีกกะนี่แม่สิมันได้ครีมมาไหมบ่ได้โฆษณาขายเด้อจ้าครีมผู้ใดเคยใส่แน่ครีมมานี่ให้เบิ่งใกล้ๆซูมเบิ่งใกล้ๆดีอยู่พี่น้องแม่สิมันกะใส่ได้พออาทิตย์แล้วใส่ดีอยู่ตาลับน้อยอะต่อเอิ้งสิพี่น้องรับน้อยแต่ว่าเนื้อแน่นดีดีเนื้อขึ้นแน่นดีหน้าก็อ่องตองสักหน่อย ก็จะเตรียมตัวไปเฮ็ดงานคือเก่าก็สิมาคุยเรื่องเมียฝรั่งเนาะอันแม่สิว่าก็สิมาเว้าเรื่องเมียฝรั่งที่ว่าเริ่มได้เนาะพี่น้องใส่ถุงเท้าพร้อมเตรียมเฮ็ดงานพร้อมอันในเรื่องเมียฝรั่งที่ว่าเพิ่นอพยพมาอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์กับแฟนแม่ซิมอนไปเจอที่ว่าไปรับลูกเนาะตั้งแต่กี่แต่ก่อนก็ไปรับลูกก็คือว่าก็บ่ค่อยเห็นบ่ค่อยเห็นคนไทยที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับอันใดแฟนาซิมอนเดี๋ยวขอพี่น้องว่าแต่ที่นี่สงสัยลูกเขาเจ้าไปอันเรียนพื้นฐานเนาะเรียนพื้นฐานสิแล้วก็สิย้ายมาโรงเรียนอนุบาลน่ะนะแม่ซิมอนไปรับลูกก็เลยเห็นเขาตอนที่แรกก็บ่กล้าคนไทยที่ว่าคนไทยแต่คนไทยที่เห็นกันเขาก็สิบ่ค่อยเข้ามาทักกันง่ายๆเนาะเขาก็สิแบบต่างคนต่างเหลียวเบิ่งกันก็สิฮู้อีดอกเป็นคนไทยอ่ะนะอันนี้แม่สิมาก็ไอเห็นเบิ่งซุ้มคือยังคนไทยก็คิดว่าเป็นคนไทยแหละก็เลยย่างเขาไปก็เห็นเขาใหม่ๆเนาะก็ย่างเขาไปก็ถามว่าอันใดถามเขาก่อนเลยล่ะมีพี่น้องไปรับลูกตัวของอันก็เลยถามว่าใช่คนไทยมั้ยคะว่าจังซี่เนาะก็เลยว่าใช่ค่ะว่าจังซั่นเขาเจ้าเว้าแม่ซิมอนก็เลยว่าโอ้ยอันใดมัสฮับลูกส่งลูกอันใดบ่เห็นจักเทียพึ่งจะเห็นเจ้าวางสั้นแม่ซิมอนเขาก็เขาก็เลยบอกว่าพึ่งจะย้ายลูกได้มาในเรียนน่ะได้อาทิตย์นึงแม่ซิมอนว่าอาทิตย์นึงคือบ่เห็นจักทีเวลามาฮับลูกเพิ่นก็เลยว่าอันใดมันอยู่โรงเรียนเดียวกันกับแม่นอีหลีล่ะแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งมันจะมีอาคารฝั่งทางด้านนี้กับฝั่งทางด้านนี้พี่น้องจะดีฟังทางร้านนี่สิเด็กน้อยสิไอเวลาเลิกโรงเรียนเด็กน้อยฟังทางนี้สิออกมาก่อนแล้วเวลาโรงเรียนฟังทางนี้ก็มันเป็นโรงเรียนเดียวกันแต่อยู่โคละคันแต่ว่าเวลาเด็กน้อยเลิกโรงเรียนก็สิโคละเวลาก็สิไล่เลี่ยกันนะแม่ซิมอนก็สิบ่ค่อยสังเกตเด้เวลาไปรับลูกก็คือว่าเดินดิ่งๆไปมองอันอาคารที่ลูกเลยเด้นั่นล่ะก็ซิมอนแฟนน่ะก็อยู่ใกล้กันแค่ห้องช่วงกลางนั่นก็จะเป็นอาคารอีกอันชั้นนึงนะแฟนนาซิมอนก็จะห่างกันแค่ห้องนึงที่กันไว้แต่ว่าของเพิ่นคือว่าอาคารนึงอันไหนอยู่ฝั่งทางกันน่ะอันด้านขวาเนาะแม่ซิมอนก็ไปก็ทุกคนก็ต้องยืนรอท่าลูกรับลูกอยู่หน้าอาคารแม่นบ่ที่นี่อันนี้แม่ซิมอนก็เห็นเนาะมันเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบมีคนเวียดนามคนนั่นฟิลิปปินส์อินโดมันก็หลายแหละพี่น้องผมดำๆตัวน้อยๆคือจังกันแต่ที่นี่มาเห็นคนนี่แบบแม่ซิมอนไปก็สังเกตอยู่เด้ว่าผู้ใดมารับลูกลูกผู้ใดแน่จังซี่นะที่นี่มาเห็นอันไอ้เพิ่นก็เลยเห็นว่าเอ้าเป็นคนไทยนี่ว่าแบบตัวของคิดด้วยเนาะเพราะอันท่าทางอันใดอันใดรูปทรงมันก็คล้ายคนไทยเนาะบ่คิดว่าเป็นฟิลิปปินส์ไงแม่ซิมอนก็เลยย่างไปถามเขานั่นล่ะก็เลยว่าอันใดมาในทรงลูกรับลูกน่ะโดนปานใดแล้วเขาก็บอกว่าได้อาทิตย์นึงลูกเพิ่งได้ย้ายเข้ามาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้2เดือนแม่ซิมอนก็เลยว่าเอ้าเพิ่งได้ย้ายมาอยู่ติอยู่แถวไสเนาะอยู่ใกล้ๆเมืองแม่ซิมอนอยู่นั่นล่ะแต่ว่าเขาออกนอกเมืองไปเวลาเขามารับมาส่งลูกเขาก็คือว่าต้องขึ้นรถเมล์น่ะพี่น้องแม่ซิมอนก็เลยว่าเอ้าคือบ่ปั่นจักรยานเขาก็บอกว่าอันในที่ว่ามารับลูกตอนนี้คือว่าลูกน้อยก็คือฝากกันกับอันในปู่ย่าอันในของสามีนะที่มาลูกเอาก็มีลูกน้อยอีกลูกน้อยก็บ่ได้ผิดอีหยังหรอกพี่น้องแต่ว่าพูดถึง
เพิ่นก็เลยเว้าให้แม่ซิมอนฟังว่ามาอยู่นี่ประเทศบ้านเขาคือยากเนาะบัดนี้แม่ซิมอนก็บ่ค่อยเข้าใจว่ามันยากอีหยังของเพิ่นเพราะว่าตอนที่แรกคุยกันมื้อแรกที่ไปรับลูกเพิ่นก็บอกแค่สั้นๆจังซั่นนะแม่ซิมอนก็เลยบ่ได้ถามหยังอีกเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ลึกๆเฮาก็บ่กล้าถามเขาแค่เขาเว้าขึ้นมาว่าอันมาอยู่ประเทศบ้านเขาจะแม่มันยากเนาะจังซี่นะแม่ซิมอนก็บ่ฮู้ว่าความคิดเขาอันมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตหรืออีหยังบ่แม่ซิมอนก็เลยอันผ่านไปวันนึงก็รับลูกพอวันหลังมาส่งเพิ่นคือสิอยากเว้านําแม่ซิมอนนี่แหละเพราะว่าเวลาแม่ซิมอนไปรับลูกปั๊บเพิ่นเขาย่างมาหาเลยเด้มือแรกแม่ซิมอนไปทักเขามือหลังมาเขาย่างมาหาแม่ซิมอนแล้วก็มาเว้าว่าอันว่าแม่ซิมอนอยู่ประเทศอันนี่นานไปจังซี่นะอันเพราะว่าเห็นอันแม่ซิมอนมา2 3เทียแรกเขาเห็นเขาก็เงียบบ่ปากเพราะเขาอาจจะบ่กล้าหรือเขาย่านเป็นคนฟิลิปปินส์หรือคนอินโดแม่ซิมอนก็บ่ฮู้แต่ว่าแม่ซิมอนคิดว่าเขาก็เขาต่างคนต่างคิดว่าเป็นคนฟิลิปปินส์คนอินโดแม่ซิมอนก็เลยบ่กล้าไปทักแต่ว่าแม่ซิมอนตัดสินใจว่าลองไปถามเขาเบิ่งถ้าเป็นคนฟิลิปปินส์หรืออินโดบ่เป็นหยังแต่ว่าเขาไปถามเขาจังซี่นะเพราะเห็นหน้าไม่แปลกๆเนาะอันก็เลยถามเขาเขาก็เลยว่าต่างคนต่างแบบย่านเป็นประเทศอื่นย่านเสียหน้าจังซี่บ่นะแม่ซิมอนบ่ย่านเสียหน้าดอกก็คือว่าถ้ามันบ่เป็นคนไทยก็อันก็แล้วไปจังซี่เขาก็เลยย่างมาเขาก็เลยถามว่าอันแม่ซิมอนอยู่ประเทศนี้นานไปอันไหนได้พาสไอ้พาสปอร์ตบ้านเขาน่ะยังจังซี่นะแม่ซิมอนก็บอกเขาว่าบ่ทันได้พาสอันพาสปอร์ตเป็น2สัญชาติก็คือว่าเรียนสอบอันภาษาอินเบอร์เคอริงผ่านตั้งแต่7 8ปีที่แล้ววางซี่นะเล่าเขาฟังเขาก็ถามเนาะว่าเรียนยากสอบยากบ่จังซี่แม่ซิมอนก็เลยบอกว่าอันมันก็บ่ยากดอกถ้าเฮาตั้งใจถ้าเฮาบ่ตั้งใจเฮาก็ยากอยู่แม่ซิมอนก็ว่าซี่เพราะว่าท่านคุ้นเคยกันก็บ่ทันได้อันเว้าอีหยังมากมายเนาะเขาก็เลยว่าเขามีปัญหาที่อยากสิระบายเว้าให้คนที่แบบว่าคนไทยนํากันจังซี่นะแม่ซิมอนก็เลยว่าอันแปลว่าลูกตะคองซิมอนต้องไปเรียนอันไอ้ว่ายน้ําเรียนว่ายน้ําเนาะแม่ซิมอนก็บอกเขาว่าเดี๋ยวมีเวลามารับลูกอันลูกแม่ซิมอนน่ะบ่ได้ไปเรียนว่ายน้ําก็คืออันไหนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเวลาลูกเลิกเรียนจังซี่นะเขาก็เลยแบบซึมๆเศร้าๆคล้ายๆแบบคนมีปัญหาพี่น้องแม่ซิมอนก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเขาค่อยคุยกันเนาะยามเวลามีปัญหาอีหยังค่อยปรึกษาแม่ซิมอนก็ให้เบอร์โทรศัพท์มือถือเขาไปแม่ซิมอนนั่นก็ถามเขาอยู่ว่ามาอยู่ได้โดนปานใดเขาก็ว่าเพิ่งมาอยู่ได้2ปีเพิ่งแต่อพยพมาอยู่2 ปีแม่ซิมอนบอกเลยว่าคนที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหม่ๆถ้าปรับสภาพวัฒนธรรมหรือว่าการอยู่อาศัยหรือภาษาบ้านเขามันปรับสิบ่ค่อยได้ดอกพี่น้องถ้าแม่นเฮาบ่ถ้าแม่นเฮาบ่ฟ้าวฟังหรือเฮากดดันตัวละครเกินไปภายในระยะปี2ปีนี่เฮาจะอยู่แบบสบายๆคือแบบก็ค่อยเรียนก็ค่อยเป็นค่อยไปนี่เฮาสิบ่กดดันตัวของกับชีวิตนําเด้แม่ซิมอนคิดว่าที่ว่าคนเขามาอยู่ปี2ปีก็สิมีเรื่องอันอีหยังที่ว่ากุมอกกุมใจที่อยากระบายไงแม่ซิมอนให้เบอร์โทรเขาไปแต่ว่าเขาก็บ่โทรมาดอกพี่น้องเขาอาจสิบ่ทันได้สิทันได้คุ้นเคยทีนี้ถัดไปวันหลังมาอันแม่ซิมอนก็ไปรับลูกปกติรับลูกปกติหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆกังวลกุมใจชีวิตของเขาไงแม่ซิมอนก็สังเกตเนาะอันเขาก็บ่ยิ้มแย้มแก้มใสเด้กับยืนห่างๆคนใดที่ว่าเขาไปรับลูกเขาก็สิแบบคุ้นเคยกันเขาก็สิคุยก็สิเว้าเนาะแต่ว่าแม่ซิมอนเวลาไปรับลูกแม่ซิมอนก็คุยกับคนที่แม่ซิมอนอันพ่อแม่เขาที่เคยไอ้พาลูกไปปิกนิกนํากันก็คือคุยแต่ว่าเขาก็สิยืนโดๆไม่ๆเนาะพี่น้องแม่ซิมอนเข้าใจก็เห็นเป็นคนไทยนํากันแม่ซิมอนก็เลยย่างไปถามเขาว่าเป็นจังไดอันมาอยู่ประเทศบ้านเขาได้2ปีเนาะก็ถามเขาเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอันชีวิตที่เขามาอยู่ปีแรกมีเรื่องเลยก็คือว่าตอนที่มาอยู่บ้านเขาเนี่ยคือว่าเพิ่นท้องมาแล้วไง6 7เดือนเพิ่นท้องแต่อยู่เมืองไทยนั่นแหละแล้วก็แฟนเพิ่นก็ให้เพิ่นทําเรื่องอันไอเอาลูกเอาเต้าสอบวีซ่าอันไอ MBV น่ะแล้วเราก็เอาขึ้นมาแล้วเพิ่นก็เอาลูกเพิ่นน่ะ6ขวบน้อยๆเลยเด็กน้อยผู้ชาย6ขวบน้อยๆเอาขึ้นมาพร้อมเพิ่นมีลูกติดนั่นล่ะแล้วก็เพิ่นก็มาอยู่ประเทศบ้านเขาได้เดือนแรกผัวเพิ่นก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่คบกันเพิ่นบ่เคยถามผัวเพิ่นดอกว่าเพิ่นมีลูกติดเพ
ราะว่าตอนที่รู้จักกันที่เพิ่นผัวเพิ่นไปเที่ยวเมืองไทยนั่นคือว่าก็เบิ่งเพิ่นเบิ่งคนบ่ค่อยออกคล้ายๆแบบคนซื่อๆบ่ค่อยปากค่อยเว้าพี่น้องแล้วเวลาไปเที่ยวเมืองไทยจังซี่ก็ไปเที่ยวไปอยู่ไปกินน้ำกันแล้วเพิ่นก็ผิดพลาดปล่อยมีลูกนะเพิ่นก็ท้องกับเขาแต่ผู้ชายคนนี้ก็รับผิดชอบอยู่ก็ถึงได้เอาเพิ่นขึ้นมานี่แต่ความเป็นจริงเพิ่นก็เลิกผัวเพิ่นน่ะเลิกกันกับสามกับอันเมียคนนั้นที่เป็นฝรั่งแล้วก็มีลูกติดก็11ขวบเนี่ยพี่น้องนั่นล่ะเขาสิพัดกันไปมามาไอ้เนาะลูกติดก็สิพัดไปมาฝรั่งอยู่ประเทศนี่ก็คือว่าถึงจะเลิกยากันก็สร้างลูกหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ต้องแบ่งกันดูแลอาจจะไปอยู่บ้านพ่อ3มื้อหรือจะอาจไปอยู่บ้านแม่4มื้อหรือจะอาทิตย์นึงอยู่น้ําพ่ออาทิตย์นึงอยู่กับแม่เขาตกลงกันตอนเลิกยากันอันนี้คือว่าคนไทยบางคนก็สิบ่เข้าใจบางคนที่มาอยู่ใหม่ๆก็สิแบบว่าเวลาเลิกยากันก็คือต่างคนต่างแยกกันลูกก็คือว่าอันใดบ่ได้มายุ่งเกี่ยววุ่นวายกันไงบางคนก็คิดจังซั่นเพราะว่าเพิ่นบ่เคยมาอันใดได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอันฝรั่งเวลาเขาเลิกยากันมีลูกติดเขาเฮ็ดจังได๋นะนี่ล่ะเพิ่นบ่เข้าใจแล้วเพิ่นก็มีปัญหาอันใดแม่ซิมอนอยากเล่าสู่กันฟังเนาะว่าการที่เฮามาอยู่กับสามีเรามีลูกติดแล้วเราลูกติดเวลาเขาไปมาจังซี่แล้วลูกเฮากับลูกเขามันจะบ่ค่อยถูกกันเพราะว่าหยังภาษาก็เว้าบ่รู้เรื่องกันอยู่แล้วแล้วเด็กน้อยบ้านเขามันจะแก่นแก้วจักหน่อยนึงเป็นบางคนแล้วเด็กน้อยบ้านเฮามันก็สิเป็นแบบว่าบางคนเด็กน้อยมันก็เป็นเรียบร้อยบางคนน่ะเด็กน้อยมันก็เรียบร้อยบางคนเด็กน้อยก็แก่นแก้วเนาะมันก็คือจังคล้ายๆฝรั่งแต่ว่าลูกเพิ่นสิเป็นคนเงียบๆอันเรียบๆคือจังเพิ่นเรามาเจอลูกฝรั่งที่แบบแก่นแก้วจักหน่อยนึงเวลาไอ้เวลาเลิกโรงเรียนจังซี่เด็กน้อยเลิกโรงเรียนมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สิมาอยู่น้ําพอแล้วเด็กน้อยมันสิเล่นน้ํากันลูกเขาลูกติดของฝรั่งมันสิแกล้งลูกของเพิ่นแล้วเวลาเพิ่นเล่าเรื่องอีหยังนี่ให้ผัวเพิ่นฟังเพิ่นก็สิว่าบ่เป็นหยังเด็กน้อยเล่นประกันปกติอย่ามาใส่ใจจังซั่นจังซี่ผัวเพิ่นก็สิตัดปฏิเสธไปจังซั่นแต่ลูกเพิ่นที่เจออันใดลูกเลี้ยงของผัวเพิ่นน่ะอันใดแกล้งหรือจังซี่ก็สิบ่อยากเล่นน้ํากันแล้วบอกเด็กน้อยฝรั่งคนนี้ก็สิฟ้องฟอว่าอันใดเขางี่เง่าเขาอันบ่อยากเล่นเขาอันอีหยังสารพัดที่จะเว้าในทางถือของไปในทางดีจังซี่นะแล้วเพิ่นก็เลยคิดว่าอันใดในเมื่อเรื่องปัญหาเกี่ยวกับลูกผัวเพิ่นยังบ่ใส่ใจยังว่าเด็กน้อยมันเล่นกันมันก็ปกติแต่ที่จริงแล้วเด็กน้อยบางที่เด็กน้อยฝรั่งมันก็เล่นเกินไปจังซี่นะแล้วเด็กน้อยคนไทยมันก็บ่สู้โตตอบจังซี่มันก็เลยเฮ็ดใหเพิ่นรู้สึกอึดอัดจังซี่นะอึดอัดว่าอาจจะแก้วิธีอันลูกเลี้ยงจังได๋จังซี่แม่ซิมอนก็บ่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับลูกเลี้ยงอันฝรั่งอันที่ว่านผัวเพิ่นที่ว่ามีลูกเลี้ยงลูกติเนาะเพราะแม่ซิมอนได้ในสามีก็คือว่าสายโสดน่ะพี่น้องบ่เคยมีอันไอ้ครอบครัวมาก่อนบ่เคยมีลูกมีเต้าหั่นล่ะแม่ซิมอนก็เลยบ่ค่อยฮู้เรื่องเกี่ยวกับว่าปัญหาลูกเลี้ยงจะแก้ไปจังได๋แม่ซิมอนก็บอกแค่เพิ่นว่าบ่เป็นหยังถ้าแม่ซิมอนก็ให้แค่ค่าแนะนําเล็กน้อยๆเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ฮู้เกี่ยวกับลูกเลี้ยงที่ว่าสามีเฮาอันต้องดูแลไหนอันสลับกันกับจังซี่นะสลับกันกับเมียเก่าเขาเวลาไอ้งานมงคลวันเกิดจังซี่ก็คือเด็กน้อยอันลูกเพิ่นลูกฝรั่งมันจะฮักลูกมันหลายนะว่าจริงๆเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะเวลางานมงคลวันเกิดจังซี่ลูกชายเพิ่นอันของฝรั่งเนี่ยอยากได้อีหยังเพิ่นจะตามใจซื้อให้ทดแทนให้ลูกอีหยังจังซี่ล่ะแต่เวลางานมันเกิดลูกเพิ่นก็คือว่ามันบ่ได้คือจังของมันบ่มันแตกต่างกันน่ะเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะแม่ซิมอนก็บ่ฮู้ว่าแตกต่างกันจังได๋ในเรื่องเกี่ยวกับเสียผ้าหรือซื้อหยังก็สร้างเด็กน้อยอายุ11ขวบที่ว่าลูกของฝรั่งมันโตใหญ่แล้วเสียผ้าอันเก่าๆที่ว่ามันใส่บ่ได้มันก็เอามาให้อันลูกเพิ่นเพิ่นก็บ่อยากให้ลูกเพิ่นใส่แต่ของเก่าของฝรั่งก็อยากให้ผัวเพิ่นน่ะซื้ออันใหม่ให้ลูกเพิ่นแน่จังซี่นะมันก็เลยขัดแย้งกันเพราะว่าเพิ่นบ่ทันเฮ็ดงานเฮ็ดการเพราะเพิ่นมีลูกน้อยเพิ่นมาอยู่นี่ได้2ปีเพิ่นเพิ่งจะคลอดลูกแล้วก็ลูกเพิ่นได้ประมาณ7ปีแล้วแหละลูกน้อยเพิ่นผู้หญิงอันล่ะแม่ซิมอนก็เลยว่าอันถ้ามันเกิดปัญหาแนวจังซี่อันไหนสามีเพิ่นก็ต้องแบบง่ายๆว่าแม่ซิมอนก็บ่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับลูกเลี้ยงปานใดที่ว่าอันฝรั่งมันฮักลูกของมันหลายกว่าลูกของเฮาเฮาก็บ่ฮู้แต่เพิ่นสังเกตว่า
เวลาจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเพิ่นแล้วแล้วมันคล้ายๆแบบว่ามันบ่จำเป็นผัวเพิ่นสิบอกให้ใส่น้ำกันก็ได้แล้วลูกเพิ่นที่ว่าอายุ11ขวบก็คือว่าต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ไปเรื่อยๆแต่อันใดที่ว่าเขาบ่ใส่เขาก็มาให้ลูกเพิ่นลูกเพิ่นบ่ค่อยได้เสื้อผ้าตัวใหม่ๆเพิ่นก็เลยคิดน้อยใจว่าอันมันบ่ทอกันน่ะความรักมันบ่ทอกันแม่ซิมอนก็เลยบอกเพิ่นว่าไอ้ตอนนี้เจ้าเพิ่งจะมาอยู่เจ้าบ่ทันได้เฮ็ดงานเฮ็ดการเจ้าฮู้ว่าชีวิตเจ้ามันแบบไหนถึงจุดนี้แล้วเจ้าก็ตัดปัญหาบ่ต้องมาใส่ใจก็คิดว่ารับไปก่อนให้ทนน่ะรับเอาเสื้อผ้าที่ว่าเขาให้เฮาบ่ใส่ไปก่อนเฮาบ่ต้องไปอันคิดเล็กคิดน้อยดอกแม่ซิมอนบอกเพิ่นเนาะก็ใส่ไปก่อนอันถ้าสมมุติมันเกินเหตุกว่านั้นเขาเอาแต่ลูกเขาหลายๆอีหยังก็ไม่ๆให้แต่ลูกเขาแล้วลูกเขาก็ใส่แต่ของเก่าๆของเขาบ่ว่ารองเท้าหรือเสื้อผ้าอีหยังถ้าแม่นว่ามันประหยัดซอยกันได้เจ้าก็คิดจังซั่นถ้าแม่นมันเกินไปหลายลูกเฮาใส่แต่ของเก่าหลายบ่เคยได้ของใหม่ก็บอกกับผัวตรงๆไปโลดบอกกับผัวไปเลยว่าอันใดทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เป็นของลูกเพิ่นใหม่ๆแน่ก็ให้แต่อันเก่าๆคักหลายมันก็สิน้อยใจเด็กน้อยนั่นล่ะก็บอกสาเหตุผลถ้าฝรั่งมันบ่ฟังสาเหตุผลเฮาก็ต้องพิจารณาเบิ่งว่าเฮาเฮ็ดชีวิตในอยู่ประเทศบ้านเขาจังได๋แม่ซิมอนก็บอกว่าพยายามเรียนหนังสือเลยเพราะว่ายังมีเวลาได้เรียนหนังสือให้ฮู้ภาษาเขาให้เร็วแล้วเฮาต้องการใดคล้ายๆแบบว่าเพิ่นมีลูกน้อยเพิ่นจะไปเฮ็ดงานเฮ็ดการมันก็ยากถ้าคนใดที่อพยพมาอยู่นี่แล้วมีลูกมาน้อยๆพร้อมเลยโอกาสที่จะได้เฮ็ดงานน่ะส่วนน้อยนี่ล่ะคือข้อเสียแม่ซิมอนบอกเลยเพราะว่าเฮาต้องมาเสียเวลาดูแลลูกถ้าสามีเฮาอันสามารถมีเงินเล็กๆที่จะให้คนมาดูแลลูกแทนเฮาให้เฮาไปเฮ็ดงานจังซี่มันก็ดีแต่บางคนที่ว่ามีลูกหลายๆเกินไปอันฝรั่งค่าใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างกับเด็กหน่อยมันก็แพงบ่ว่าแพมเพิร์ดบ่ว่านมบ่ว่าอันเสื้อผงเสื้อผ้าของเด็กหน่อยถ้าลกมันแพงพี่น้องนั่นล่ะถ้าเฮาไปซื้อมือ2มันก็บ่แพงมันก็มีร้านสรรพสินค้าที่ว่าขายเสื้อผ้ามือ2ของสําหรับเด็กหน่อยถ้าลกเด็กหน่อยน้อยๆจังซี่มันมีอยู่เสื้อผ้าร้านมือ2แม่ซิมอนก็แนะนําเขาไปเนาะว่าถ้าสมมุติเจ้าอยากอันใดประหยัดอยากมีเงินเก็บอย่าก็ต้องเฮ็ดวิธีที่ว่าแม่ซิมอนแนะนําคิดเสียว่าเสื้อผ้ามือ2เฮาใส่ไปทนไปก่อนเพราะว่าอย่างค่อยเพราะว่าเฮาเลือกสามีแล้วๆเฮามาอยู่กับเขาแล้วๆเฮาก็ต้องทนบัดที่นี่แม่ซิมอนเขาก็เลยว่าทนมาได้ปีแรกก็ทะเลาะกันเถียงกันเรื่องอันนี้ล่ะเกี่ยวกับลูกเลี้ยงของผัวเพิ่นกับของเพิ่นก็เลยว่าขนาดเจ้าเพิ่งได้มาอยู่เจ้ายังมีปัญหาขนาดนี้ลูกเลี้ยงก็มีปัญหาแล้วแล้วภาษาเจ้าก็บ่ทันได้งานเจ้าก็บ่ทันได้เฮ็ดแถมเจ้ามีลูกน้อยอีกเจ้าต้องดิ้นรน2 3เท่าเลยเพราะว่าอันใดภาษาเฮาต้องเป็นให้ไวต้องไปเรียนให้ได้อันใด R2 Inbercling ให้ผ่านแม่นบ่เพราะว่าที่เพิ่นทําเรื่องขึ้นมาน่ะคือว่าเป็นครูอันไอ้พาร์ทเนอร์คือเป็นแฟนกันเด้เขาบ่ได้จดทะเบียนสมรสพี่น้องเขาบ่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะว่าตอนที่เพิ่นท้องเราขึ้นมาฝรั่งก็บ่ฮู้ว่าเขาคิดจังได๋เด้เพราะว่าไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็เมียก็ท้องเลยจังซี่นะเพิ่นก็บ่แน่ใจว่าอันแต่ความคิดเพิ่นก็ฝรั่งก็สิว่าเป็นมีลูกเพิ่นล่ะถ้าแม่นเพิ่นผิดพลาดไปฝรั่งเขาก็ยอมรับผิดชอบเด้นั่นล่ะเพิ่นก็เลยไอ้เว้าว่าก็ยังบ่แน่ใจกับสามีเพิ่นเลยว่าที่เอาเพิ่นขึ้นมาจังซี่แล้วมาทะเลาะกันน่ะเดือนนึงน่ะทะเลาะกัน3 4เที่ยก็มีแม่ซิมอนก็เลยว่าอันบ่ว่าจะเลี้ยงผู้ชายน่ะที่ว่าอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์มันเฮ็ดงานกลับมาบ้านมันอยากพักผ่อนสมองแล้วมันเลี้ยงเกี่ยวจุกจิกจู่จี้หรืออันไอ้เรื่องทะเลาะเล็กๆน้อยๆจังซี่มันจะทําให้ความผูกพันมันจะห่างออกความรักก็สิลดลงแม่ซิมอนบอกเขาเอาเรื่องอะไรเล็กน้อยอันนี้ปัดออกไปเลยถ้าเขาอยากจะอยู่ชีวิตที่ว่าบ่อยากแตกแยกบ่อยากมีปัญหาทะเลาะกันก็คือว่าอันใดที่อันบ่อยากให้มีปากมีเสียงกันเงียบไว้ก่อนตั้งใจเรียนให้มันได้จบ R2 Inbercling เสร็จพอได้เสร็จแล้วเพราะว่าอย่างแม่คนใหม่ที่ว่ามาอยู่นี่ถ้าเขาตั้งฐานต่อของบ่ได้เงินบ่มีในบัญชีงานบ่ได้เฮ็ดค่อยแต่ถ่าสามีแม่นบ่นี่ล่ะคือความลําบากใจเฮามาก่อนเลยแม่ซิมอนเห็นหลายคนที่มาอยู่นี่เพิ่นมาอยู่ก็คือว่า
มาปีแรก2ปีแรกบางคนบ่ทันอยากเอาลูกเอาเต้าเพราะว่าเพิ่นยังมาใส่ชีวิตเลี้ยงลูกกันกับสามีเพิ่นอันนั้นล่ะบางคนเขาเฮ็ดจังซั่นเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าชีวิตการดํารงฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยมันอันไอเปแมวแมวข่อยมันเปเขาใส่อยู่ชีวิตกินสุขสบายน้ําเขาอยากเที่ยวอยากกินอยากซื้ออย่างเขาเขาจ้างให้เพราะว่าอันค้านซื้ออยู่ซื้อกินอยู่บ้านเขามันถูกแบบที่นี่เขามาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วแล้วค่าซื้ออยู่ซื้อกินมันแตกต่างกันค่าครองชีพมันก็แพงค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าสุขภาพเขาเป็นคนจ่ายรับผิดชอบหมดถึงว่าเด็กน้อยประเทศบ้านเขาเนี่ยที่อพยพไปอยู่น้ําแม่ได้เงินของรัฐบาลเขาจ่ายให้ทุกเดือนเด็กน้อยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ18ปีเขาสิจ่ายเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนมันก็บ่พอที่จะได้ซื้ออีหยังหลายดอกนั่นล่ะแม่ชิมมันก็แนะนําบอกให้เขาฟังหมดเงินที่ว่าลูกเพิ่นได้ทุกเดือนที่มาอยู่2ปีก็เข้าบัญชีผัวหมดผัวเป็นคนดูแลใส่ใจทุกอย่างเพิ่นก็เลยว่าตั้งแต่มาอยู่2ปีบ่ทันได้กล้าขอเงินอันให้ผัวอันโอนไปให้พ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็รอคอยอยากจะให้เงินอันจุนเจียเลี้ยงดูจักนิดจักหน่อยเพิ่นก็บ่กล้าเว้าอันนี้ก็คือความกดดันของเพิ่นอีกอันนึงแม่ซิมันก็เลยว่าขนาดเรื่องเจ้ากับลูกเลี้ยงกับผัวเจ้าจะบ่ต้องเอาเรื่องอันที่ว่าอันใดเกี่ยวกับขอเงินขอฝรั่งดอกเพราะว่าเจ้าบ่ทันตกลงกันตั้งแต่เจ้าขึ้นมาเลยเพิ่นว่าบ่มีใครแนะนําบ่มันบ่ต้องสมควรที่ว่าใครจะแนะนําดอกพี่น้องเพราะว่าเฮาต้องคิดเองเอาเลยว่าถ้าเฮาอยู่เมืองไทยเฮามีงานมีการเฮ็ดเฮาเคยส่งเสียพ่อแม่อยู่แล้วแม่นบ่ทุกเดือนทุกเดือนแล้วเฮาอพยพมาอยู่กับแฟนเฮาจะอพยพอยู่กับแฟนเฮาต้องตกลงถามเขาเบิ่งก่อนว่าสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่เฮาได้บ่เพราะว่าเฮาเฒ่าแล้วถ้าเขาสามารถส่งให้พ่อแม่เฮาเดือน 1,000 2,000 ก็โอเคเอาไปก่อนถ้าเขาบอกว่าบ่ได้ดอกค่าเสียใจหลายนั่นนี่นู่นเฮาก็ต้องทําใจเพราะว่าเฮาเลือกเขาที่จะมาอยู่นําเขาเฮาก็ต้องบอกพ่อแม่เฮาฟังว่าอันชีวิตของฝรั่งมันเป็นจังซั่นจังซี่เฮาบ่ได้ฝรั่งรวยเฮาก็บ่ให้พ่อแม่เฮาได้รับรู้พ่อแม่เฮาสิได้หาวิธีทางที่ดูแลตัวของไปก่อนช่วงระยะที่เฮาบ่ทันได้เรียนหนังสือบ่ทันได้มีงานมีการเขาสิได้รับรู้ว่าลูกเขาก็ลําบากอยู่เมืองนอกเขาก็กดดันคือกันนั่นล่ะอธิบายพ่อแม่ฟังไปเลยตรงๆบรรลุพ่อแม่เฮาสิเข้าใจถ้าพ่อแม่เฮาเลี้ยงโตนเฮาสงสารเฮานะเพิ่นจะเข้าใจถ้าพ่อแม่เห็นจะแก้ได้ค่อยแต่ว่ามันบ่รวยมันบ่ดีก็ทิ้งไปอันนั้นคือว่าลูกมีความกดดันอยู่แล้วแล้วพ่อแม่คิดจังซั่นอยู่แล้วชีวิตคนเฮามันบ่มีทางออกบางทีก็ตัดสินใจปัญหาสั่นๆก็มีถ้าพ่อแม่เข้าใจเฮาก็สิโล่งอกเฮาก็สิบ่ต้องอันมานั่งคิดเรื่องทางครอบครัวที่ส่งเสียเฮาก็เอาชีวิตของเฮาอยู่เมืองนอกให้มันรอดก่อนจังซี่นะบางคนชีวิตเมียฝรั่งคาดหวังที่มาอยู่ประเทศบ้านเขาใส่ชีวิตอันอยู่กินสุขสบายหรูหราหมาเฮาแต่ที่จริงแล้วบางคนก็เจออุปสรรคบ่ว่าจะเจอกับผัวบ่ใส่ใจมีแต่ทํางานทําการเก็บเงินเก็บออมเพราะว่าชีวิตของเขาอาจจะโดนอันเลิกลาอย่างกับเมียเก่าของเขาอาจจะมีปัญหาที่เขาอันในมกมุ่นที่ว่าเรื่องเก่าๆอีหยังของเขาอาจจะมีอีหยังที่เฮาบ่ฮู้ก็ได้นั่นล่ะแล้วก็มาเจอเรื่องลูกเลี้ยงอีกอันนี้คือปัญหาแทนที่เฮาสิมาได้สามีที่ว่าบ่มีลูกเลี้ยงมีกับชีวิตจังซี่ชีวิตมันจะราบรื่นไปอีกนิดนึงแต่มีลูกเลี้ยงมันก็สิมีคนเข้ามาอันไอชีวิตจะวุ่นวายน่ะพี่น้องที่แม่ซิมอนได้ฟังเพิ่นเว้าน่ะเพิ่นก็ว่าเวลาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพิ่นสิบ่มีความสุขเลยมันจะอึดอัดมันเฮ็ดหยังบ่ได้มันจะเป็นแบบว่าบ่มีความสุขในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ลูกเลี้ยงเพิ่นมาแล้วลูกเพิ่นที่ว่าไอวันศุกร์วันเสาร์ก็สิบ่ค่อยอยากออกอยากห่องแต่บักอันน้อยๆฝรั่งนั่นก็สิเข้าไปกวนเขาเพราะว่าหยังเวลาเด็กน้อยมันมาเล่นแล้วในบ้านมันก็คิดว่าเป็นบ้านมันก็ย่างหาเล่นจังซั่นจังซี่มันก็สิกวนเขามันก็สิเฮ็ดอีหยังเลอะเทอะเปี้ยนคนที่ว่ามาอยู่ใหม่ๆงานการบ่ได้เฮ็ดเราอยู่บ้านดูแลในเฮียนมีแถมมีลูกน้อยพร้อมแม่ซิมอนเคยพานที่ว่าอันเลี้ยงลูกคนเดียวมันบ่บ้านก็หกเด้พี่น้องบ้านก็หกจ่ายตลาดบ่ได้ดอกเพราะว่าหยังมันบ่ทันได้มีเงินเป็นบัญชีตะของสามีก็บ่ทันให้เงินเป็นรายเดือนที่ซื้อกับเขากําน้ําก็คือรอถาไปนําเขาเพราะว่าเพิ่นเพิ่งจะมาอยู่ได้2ปีการตกลงเกี่ยวกับเงินซื้อกับผมกับเขาหรือการใส่จ่ายจังซี่เพิ่นบ่ทันกล้าเว้ากล้าปากกันกับเขาแม่ซิมอนก็บอกเพิ่นเว้าเลยกับสามีว่าเวลาจ่ายกับเขาแม่ซิมอนอยากให้เพิ่นเรียนรู้ให้เฮ็ดเป็นเนาะก็เลยบอกเพิ่นว่าอันเว้ากับสามีเบิ่งๆ
ว่านซื้อกับเขากับน้ำอย่าให้เพิ่นเรียนรู้อันใส่ชีวิตอยู่นี่ด้วยตัวเองนำมันนะแม่สิมันบอกว่าลองคุยกับสามีเบิ่งว่าค่าซื้อกับเขากับน้ำให้เจ้าไปซื้อไปจ่ายจะสิได้จ่ายตลาดเป็นใส่บัตรเป็นสินะสิได้เรียนรู้ไปพร้อมเพิ่นก็เลยว่าตั้งแต่มาอยู่2ปีบ่เคยไปจ่ายตลาดซื้อของเอาเองไปแต่กับสามีหอบลูกหอบเต้าแล้วไปซื้อนั่นล่ะผัวเพิ่นก็เคยจมอยู่เวลาเฮ็ดงานมาเมื่อยก็บอกว่าเป็นหยังเธอคือว่าไปซื้อกับเขากับน้ำเองแน่ภาษาใครหรือเขาสารจังซี่อันก็ไปซื้อแน่ฉันเฮ็ดงานมาเมื่อยฉันต้องขับรถไปพาเธอไปซื้ออีกจังซี่นะผัวเพิ่นเว้าอยู่เพิ่นเว้าให้ฟังแม่ซิมอนก็เลยว่าขนาดเรื่องจังซี่ผัวเพิ่นก็ยังจมผัวเจ้าก็จะเป็นคนขี้จมอยู่ดอกแม่ซิมอนว่าเนาะแบบผู้ชายบางทีมันหลายสิ่งหลายอย่างหลายมันก็เมื่อยล้ามันก็สิเว้าคําที่มันอยากเว้ามันก็เว้าเด้แม่ซิมอนก็เลยเบิ่งทรงชีวิตเพิ่นจะแย่อยู่พี่น้องชีวิตเพิ่นจะแย่ตรงคือว่าจะมีปัญหาเรื่อยๆเข้ามาก็เลยว่าอันไอ้คนที่สิย้ายเข้ามาอยู่นี่อันส่วนหลายเลยที่ว่าสามีเป็นสภาพจังซี่เฮาอันคิดไว้เลยชีวิตเฮาถ้าแม่นบ่มั่นคงก็คือแตกแยกล่ะพี่น้องแตกแยกถ้าเฮาทนได้อันประนีประนอมกันมันอาจสิไปได้อยู่อาจจะกระดึบกระดึบอาจจะเป็นแบบเถียงกันไปอยู่กันไปมากับเบื่อหน่ายความสัมพันธ์ก็เริ่มห่างแยกมันก็เป็นทั้งสั่นเพิ่นก็ถามอยู่ว่าเฮ็ดงานอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์มันมีอย่างที่จะให้พ่อเพิ่นได้เฮ็ดได้ทําแน่แม่ซิมอนว่างานมันหลายแต่เฮาบ่เลือกถึงเฮาบ่เก่งภาษาก็สั่งมีงานให้เฮาเฮ็ดแต่ว่าเจ้ามีลูกน้อยที่แบบว่ายังกินนมแม่แบบว่าเพิ่นบ่ทันให้ลูกเซานมขนาดปีกว่าพี่น้องยังให้กินนมอยู่นะแม่ซิมอนก็เลยว่าการเล็กน้อยน่ะสมควรเลิกนมได้แล้วพวกกับปีกว่าแล้วก็ที่นี่ก็เรียนภาษาบ้านเขาแม่ซิมอนก็บอกเพื่อนตลอดให้พยายามเรียนภาษาบ้านเขาถ้าอยากเห็นงานเหตุการณ์น่ะก็คุยกับสามีว่าอันไรมีเงินพอจะจ้างคนมาเลี้ยงลูกเพื่อนคนน้อยนี่ได้บอเพิ่นก็จะได้มีเวลาไปเฮ็ดงานนวดแน่แม่ซิมอนก็แนะนําเขาเฮ็ดงานนวดก็ได้เฮ็ดงานร้านอาหารก็ได้เฮ็ดงานร้านอาหารแม่ซิมอนก็บ่ค่อยอยากแนะนําเพิ่นดอกเพราะว่ามันเลิกงานดึกเพราะว่าเพิ่นต้องไปส่งลูกแต่เช้าเพราะว่าเฮ็ดงานร้านอาหารนี่มันคือว่ามันใช้เวลาเฮ็ดงานตั้งแต่บ่ายไปถึงฮอด 4-5 ทุ่มแล้วเพิ่นก็อยู่ออกนอกเมืองมันก็เฮ็ดให้ลําบากการเดินทางกับการดูแลไปส่งลูกอีกมันก็สิเมื่อยสิล่ะแม่ซิมอนก็แนะนําให้เพิ่นเฮ็ดงานทําความสะอาดเฮ็ดงานนวดเพราะเฮ็ดงานนวดเป็นชั่วโมงละเนาะก็เลยแนะนําเพิ่นไปได้จังซั่นแต่บ่รู้ว่าเพิ่นจะคิดจังได๋เบิ่งชีวิตของเพิ่นแต่ละวันอันไปส่งไปรับลูกหน้าเพิ่นจะบ่สดใสบ่สดชื่นเลยพี่น้องถ้าแม่นผู้ใดที่ว่าย้ายอพยพมาอยู่กับแฟนเจอสภาพจังซี่เฮาเป็นไปได้คุยกับสามีไปเลยตรงๆไปโลดบ่ว่าสิเป็นค่ากับเขาให้เขาจ่ายรายเดือนเฮาซื้อกับเขาบ่หมดอันเงินที่เหลือนั้นเฮาเก็บไว้ของเฮาเก็บออมไว้เพื่อมันเกิดอีหยังพอเฮาบ่ได้เฮ็ดงานเฮามีลูกมันบ่มีโอกาสที่จะแบบว่าอันถ้าบางคนมีโอกาสเพื่อผัวเขาให้คนมาเลี้ยงลูกให้แล้วก็เฮาไปเฮ็ดงานได้อันคือดีนั่นล่ะช่วงนี้คือว่าเล็กๆน้อยๆที่สามีให้เฮาเก็บออมเก็บไว้เวลาอีหยังฉุกเฉินหรือว่าเฮาอันใดแตกแยกกันหรือทะเลาะหรือมีเรื่องรุนแรงที่แบบอยู่นํากันบ่ได้อีหลีเงินเล็กๆน้อยๆนั่นมันก็สามารถที่จะให้เฮาจุนเจียแบบฉุกเฉินได้นะพี่น้องแม่ซิมอนก็บ่มีที่จะแนะนําให้เพิ่นหลายเนาะเพราะว่าเพิ่นแต่รู้จักกับเพิ่นแล้วเพิ่นก็เพิ่งแต่อันได้คุยได้เว้ากันก็เว้าบ่หมดดอกพี่น้องมันหลายเรื่องเกี่ยวกับอันบ่ว่าลูกเลี้ยงบ่ว่ากับผัวบ่ว่าเรื่องเกี่ยวกับส่งเงินส่งท้องให้พ่อแม่หรือเรื่องภาษาหรือเพิ่งแต่อพยพมาอยู่ใหม่ๆแถมมีลูกน้อยๆพร้อมปัญหาจังซี่มันเกิดขึ้นเฉพาะครอบครัวเดียวมันก็มีบางคนหลายกว่านี้ก็มีแม่ซิมอนก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังว่าคนที่มาอยู่ใหม่ๆให้คิดดีๆด้วยว่าการคบกันกับฝรั่งแหลกๆเฮาอย่าผมปล่อยใจที่จะปล่อยเอาลูกกับเขาเพราะว่าเฮาบ่ทันฮู้เลยชีวิตที่เฮาจะย้ายอพยพมาอยู่นําสามีในต่างแดนมันจะเป็นสภาพจังได๋อาจจะเจอแบบนี้ก็ได้อาจสิแบบอันดูอาจสิแบบอันดูสุขสําบายกินแซ่บบ่มีภาระหรือว่าผัวก็เคยมีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดแล้วอันลูกติดเขาจะใหญ่แล้วเขาต่างพ่อต่างทําหากินเฮาก็บ่ได้ยากเฮาก็อยู่กับผัวไปเลยแต่บางคนที่เจอจังซี่มันลำบากใจทุกข์ใจจะสิเว้าให้สู้ผู้ใดฟังมันก็ยากแถมบ่ฮู้จักกันก็ไขแฮงแต่กุมใจอยู่ผู้เดียวเอาล่ะแม่ซิมอนก็เลยอยากแนะนําว่าเป็นไปได้เฮาอย่าผมปล่อยเอาลูกเฮามาศึกษาดูใจเขาอยู่นี่มาใส่ชีวิตกับเขาจักปี2ปีเลี้ยงลูกกับเขาไปว่าผัวเฮาเป็นจังได๋เพราะว่าอยู่เมืองไทยฝรั่งนิสัยใจคอมันก็สิซื้อไปกินเที่ยวม่วนสนุกสนาน
พอกลับมาชีวิตอยู่ต่างแดนมันเฮ็ดงานงงงกหาอยู่หากินใส่นี่ภาษีค่าครองชีพทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้เฮาก็บ่ฮู้นั่นล่ะพอเฮามาสัมผัสเบิ่งแล้วเฮาฮู้แล้วนิสัยการใช้ชีวิตเมืองไทยกับเมืองนอกที่สามีเฮาไปเฮ็ดมันแตกต่างกันมีบางคนกับเสมอต้นเสมอปลายมันก็บอกบ่ถึงหั่นล่ะพี่น้องแม่สิเมืองก็เลยอยากมาเว้าสู่กันฟังเนาะชีวิตแต่ละคนมันบ่ได้เลิศหรูสุขสุขคนแล้วแต่อันเฮาเลือกหรือคิดเองเด้พี่น้องถ้าแม่นมันเป็นไปได้ก็คือว่าในเมื่อมาเจออุปสรรคสิก็ตามแม่สิมอนเว้าให้ฟังหั่นล่ะว่าเฮาจะแก้วิธีอันด้วยใดที่จะไปให้รอดแต่ละวันแม่สิมอนก็เอาโทรศัพท์โทรให้เพิ่นนั่นล่ะว่าอันเราสู่ฟังกันว่ามันแก้จังได๋คลิปนี้แม่สิมอนจะว่าฟูฟังเด้ออาจจะมีเรื่องยาวกว่านี้ก็ได้เพราะว่าของเพิ่นเราบ่จบบ่สิ้นแม่สิมอนก็สิมาเว้าเรื่องของเพิ่นมึงแมวเรื่องของเพิ่นอีกให้ฟังเพราะว่าแม่สิมอนก็บอกเพิ่นว่าเราสู่กันฟังแล้วมันดีแล้วเพราะว่าคนใหม่ๆเขาสิได้รู้ว่าชีวิตเมียฝรั่งบางคนบ่ได้สุขสบายบางคนมันลำบากใจทุกข์ใจหลายสิ่งหลายอย่างก็มีอะล่ะว่าวนไปวนมาก็สิรำคาญเนาะยาวแล้วเอาขอยาวๆเลยเรื่องอันไอ้ที่ว่าคนใหม่ที่เขามาอยู่แต่คนเก่าๆเขาก็มีอุปสรรคเจอสามีบ่ดีเจอสามีงี่เง่าเจอสามีเอาเปรียบคือว่าเงินเดือนมาเปิดบัญชีรวมกันก็คือไอ้สามีก็จะใส่จะจ่ายอีหยังก็ต้องถามเขาก่อนมันก็มีพี่น้องบ่ว่าคนใหม่คนเก่าอุปสรรคแต่ละคนมันหลายมันเว้าบ่หล่อนดอกพี่น้องให้แม่สิมอนเว้าเรื่องแม่ฝรั่งก็สิยาวไปคักกว่าเก่าก็ขอบคุณสุผู้สุคนที่เขามารับชมมารับฟังบ่ว่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อจ้าแม่สิมอนสิไปเฮ็ดงานแล้วยาวแล้วพี่น้องคลิปยาวที่สุดที่แม่สิมอนเฮ็ดขอบคุณนะจ้าบ๊ายบาย